พี่ชอพี่ชอทิ้งบึ้มไอ้พืชมึงไปแล้วแกนี้เลยใหม่ใหม่ใหม่ในการหาเนี่ยกว้างไปแค่ไหนแล้วก็กล้องกว้างมากขึ้นใต้กล้องกว้างมากขึ้นแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาอยู่กับเราก็เขาก็จะไปพูดคุยชาวบ้านเจอมีดเจออะไรไม่ว่าจะห่างโล2โล3โลเอาหมดเลยเอามาแล้วก็ส่งตรวจหมดเลยมันคงมีโชคดีสักอันที่คืบหน้าที่มุ่งไปสู่การหาตัวคนร้ายยังไม่คืบหน้าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานเนื่องจากว่าแพทย์นิติเวชแจ้งเรามาว่าชิ้นส่วนที่เจอน่าจะเกิดเหตุตั้งแต่2ถึง4สัปดาห์เพราะฉะนั้นเราต้องรวบรวมกล้องวงจรปิดรวบรวมทุกอย่างที่อยู่ในช่วงเวลานั้นแล้วก็จะนำมาวิเคราะห์กรณีที่เจอมีดเจอขวานเจออะไรต่างๆที่ชาวบ้านแจ้งมารอบที่เกิดเหตุเรานำส่งสถาบันเพื่อตรวจสอบทั้งหมดนะครับช่วงนี้ผลยังไม่ออกมาแต่ที่ออกมาชัดเจนแล้วก็คือผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายเป็นวัยผู้ใหญ่ครับตอนนี้ยังระบุสัญชาติไม่ได้สัญชาติจะระบุได้จากกะโหลกซึ่งเรายังไม่ได้นะครับชิ้นส่วนที่ได้ที่พอที่จะเป็นพยานหลักฐานได้ก็คือมีรอยสักนิดหน่อยซึ่งทางแพทย์กำลังหาวิธีทำให้รอยสักมันชัดเจนมากขึ้นครับช่วงนี้จึงยังไม่มีความคืบหน้าวันนี้เป็นการประชุมสรุปว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างครับชิ้นส่วนมันเพิ่มเติมตอนนี้พอที่จะพบบ้างไหมยังไม่พบเพิ่มเติมครับอย่างรถที่ไม่ตัดทิ้งดีกว่าเนื่องจากเหตุมันเกิด 2-4 สัปดาห์รถยนต์ทุกคันที่วิ่งเข้าออกเราตามหมดนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ตามแล้วก็ตัดครับเพราะฉะนั้นเพิ่งผ่านเหตุการณ์มา3วันจึงยังไม่สามารถตัดคันไหนออกไปได้แล้วจากการประสานรถที่ยึดมาเห็นทางเจ้าของนั้นปฏิเสธเนื่องจากรถเนี่ยมีการจำหน่ายแล้วหลุดจำหน่ายไปแล้วเราต้องเอาเจ้าของมาสอบให้ได้ครับตอนนี้ตัวรถอยู่กับเราถ้าถามผมว่าตัดรถคันนี้ทิ้งไหมผมยังไม่ตัดแต่รถคันนี้ไม่ได้เข้าซอยที่เกิดเหตุครับครับเรื่องที่กลัวกับชิ้นเนื้อผมรอคำตอบจากนิติวิทยาศาสตร์ยังไม่ออกครับเขาใช้เวลา 2-3 วันครับข้อมูลคนหายตอนนี้เราประสานไปจังหวัดนนท์ไม่มีสืบสวนจังหวัดกำลังประกาศไปรอบๆนะครับในตอนนี้แพทย์กำลังสกัดเอา DNA เพื่อไปเปรียบเทียบกับบุคคลหายซึ่งก็ยังไม่ได้คำตอบความยากลำบากของคดีนี้เน้นไปที่ตัวศพเลยนะคะว่ามันระยะเวลานานมากนานเรายังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ขอให้เชื่อว่าทุกวันนี้เรารวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายครับในช่วง 2-4 สัปดาห์เราสโคปมาที่รถต้องสงสัยเป็นประเภทไหนยังไงพอจะเห็นภาพบ้างไหมคะยังไม่ได้ครับตอนนี้กำลังไล่ว่ามีรถเข้าซอยนั้นกี่คันแสดงว่าพยานที่เห็นว่ามีการนำถุงหรือว่าวัตถุอะไรมาทิ้งไม่เป็นประโยชน์ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนพยานปากนั้นผมได้คุยละยังไม่ชัดเจนครับพยานแวดล้อมทั้งหมดมีอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างไหมคะจากที่คุยส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านทั้งหมดเลยอ่ะนะที่คุยกับชาวบ้านยังไม่มีประโยชน์ครับแสดงว่าหลักฐานที่น่าจะชี้ชัดได้ต้องเป็นผลทางนิติวิทยาศาสตร์เท่านั้นนิติวิทยาศาสตร์กล้องวงจรปิดครับมันพอจะเห็นลักษณะรถต้องสงสัยที่เข้ามาแล้วออกไปในลักษณะที่คล้ายที่เราสกปรกหรือเปล่าผมไม่สามารถที่จะตัดได้นะทุกคันที่เข้าไปเราเก็บไว้หมดแล้วเราก็ติดตาม
หลังจากนั้นค่อยตัดออกมากกว่า100คันไหมไม่ถึงครับไม่ถึงซอยนั้นเป็นซอยมืดไม่20คันนะคะตอนนี้เรายังได้ไม่ถึง10คันครับส่วนมากจะเป็นรถเก๋งหรือรถกระบะที่เห็นเป็นรถเก๋งนะฮะแต่เดี๋ยวขอตรวจสอบให้ละเอียดสีที่เยอะที่สุดที่เราผมยังขอย้ำไม่ตอบดีกว่าครับแล้วรถที่เข้าไปทิ้งขยะก่อนหน้านี้ค่ะที่มีพยานเห็นว่านำเข้าไปทิ้งขยะเราเอาพยานมาสอบก็บ้านพยานกับจุดนั้นมันห่างกัน 7-80 เมตรมันอาจจะคลาดเคลื่อนได้เราก็ยังไม่เชื่อพยานมากนักครับตอนนี้รู้เบาะแสหรือมีใครพบที่คิดว่าเป็นพยานหลักฐานได้แจ้งมาที่ผมเลยเราเก็บทุกชิ้นส่งตรวจทุกชิ้นครับในลักษณะคลองตรงนั้นมันมีโอกาสที่น้ำมันจะไหลไปอยู่ตรงไหนได้อีกไหมคะสำหรับชิ้นส่วนต่างๆชิ้นส่วนคลองนั้นน้ำไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาครับแต่ว่าน้ำมันนิ่งมานานแล้วหน้าแรงในใกล้ที่เกิดเหตุเราเอาประดาน้ำลงเคลียร์แล้วตอนนี้ขยายวงเพื่อหาพยานหลักฐานให้กว้างมากขึ้นแล้วค่อยนำมาวิเคราะห์ทีเดียวนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ